ตอนนี้ค่ะในอเมริกาเนี่ยคนติดโควิดวันละ 200,000 คนค่ะแล้วคนในอเมริกาเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงThank you มาซื้ออย่างนี้ก็ดีเขาก็ลดให้บอกเอาได้4 เหรียญแล้วกันนะคะได้มา4 ลูกเฮ้ยอร่อยสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาววันๆค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและข้างขวามือมอสนะคะที่เห็นอยู่นั่นน่ะคือตึก CNN นะคะก็เป็นสำนักข่าวนะคะก็อันนี้อยู่ในลอสแอนเจลิสนะไม่ใช่สำนักใหญ่ตอนนี้10 โมงเช้านะคะวันนี้มอสจะพาทุกคนมาเดินตลาดตอนเช้านะคะเป็นFarmer Market นะคะก็เป็นตลาดของโลคอลของคนที่นี่นะคะตลาดเช้าๆเพราะหลายคนอ่ะเห็นว่ามอสอ่ะไปพาไปเดินตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่ายังไม่เคยพามาเดินตลาดเช้าๆเลยวันนี้มอสก็จะพามานะคะสิ่งสำคัญนะคะที่มอสอยากจะให้ทุกคนเห็นก็คือว่าตอนนี้ค่ะในอเมริกาเนี่ยคนติดโควิดเกือบ17 ล้านคนนะคะมีคนติดโควิดวันละ 200,000 คนค่ะคือถือว่าหนักหนามากๆเลยนะคะแล้วในเมืองลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่ตอนนี้ก็มีคนติด 500,000 กว่าคนนะคะแล้วคนในอเมริกาเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงก็เนี่ยค่ะชีวิตของคนอเมริกาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะมันก็เลยจะเงียบๆหน่อยถนนหนทางก็เลยจะดูเงียบๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปก็วันนี้อากาศเย็นนะคะประมาณ14 องศาอันนี้ก็เป็นคนที่เขาไร้บ้านนะคะเขาก็นั่งห่มผ้าห่มอยู่น่าจะยังเช้าอยู่ด้วยแหละอาจจะยังไม่ตื่นตรงนี้นะคะก็เป็นเส้นที่จะมุ่งหน้าไปฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟมที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เห็นไหมขวามือมอสตรงนู้นนะคะก็คือตลาดอยู่ข้างหน้าเราแต่ว่าเหมือนทางเข้าอ่ะเขาไม่ให้เข้าตรงนี้นะคะตึกนี้นะคะคือตึกอมีบามิวสิกนะคะเป็นตึกที่ขายพวกแผ่นเสียงซีดีอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเอกลักษณ์ของตรงนี้มากๆเลยนะคะตอนนี้เขาย้ายแล้วนะคะย้ายไปอยู่ที่6,200ฮอลลีวูดนะคะก็ไปดูตรงนั้นได้นะคะคนเขาตื่นเช้าๆมาเยอะมากเห็นไหมแต่ละคนก็จะซื้อผักผลไม้หิ้วกันวันนี้มอสจะได้อะไรเนี่ยเช้าๆคนเขาก็จะเอาหมามาเดินกันเนาะอยากมีสักตัวคือเอาจริงๆนะตอนนี้ก็ถือว่าผ่านมา10 เดือนแล้วนะคะที่อเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่องโควิดคือมอสอยากอธิบายให้หลายคนอาจจะงงนะคะก็คือว่าอเมริกาเนี่ยมีทั้งหมด50 รัฐใช่ไหมแล้วรัฐที่มอสอยู่ก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียก็เปรียบเทียบคล้ายๆกับจังหวัดนะจังหวัดแคลิฟอร์เนียมีคนติดเชื้อโควิดมากที่สุดในอเมริกานะคะเมืองที่มอสอยู่เนี่ยเมืองแอลเลหรือว่าลอสแอนเจลิสก็คล้ายๆกับอำเภอนะคะก็เป็นเมืองที่คนติดเชื้อโควิดมากที่สุดเช่นกันนะคะประมาณ 600,000 คนตอนนี้ในเมืองที่มอสอยู่เนี่ยนะคะเฉลี่ยมีคนเสียชีวิตอะทุก20 นาทีนะคะก็คือเสียชีวิต1 คนก็มันฟังแล้วก็ดูน่าเศร้ามากเลยนะคะเนี่ยค่ะคนเขาก็ยังออกมาใช้ชีวิตกันนะคะดำเนินชีวิตกันอย่างที่เห็นอุ้ยขวามือมีคุณลุงนะคะก็มีมาเปิดหมวกร้องเพลงด้วยทางเข้าตรงนั้นเขาปิดนะก็เลยต้องเข้าอีกทางเดินไกลจังเลยอ่ะก็ตรงนี้นะคะก่อนเข้าตลาดนะคะเขาก็มีบอกไว้นะคะว่าอยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือนะคะเว้นระยะห่างกันแล้วก็ตอนนี้คือให้ใส่แมสนะคะในเมืองแอลเลเนี่ยเขาก็มีการประกาศเคอร์ฟิวนะคะตั้งแต่4 ทุ่มถึง6 โมงเช้านะคะถึงแม้จะเป็นคำสั่ง stay at home แต่ว่าตลาดเขาก็ยังอนุญาตให้เปิดได้นะคะก็ชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปแล้วมอสก็ยังจะต้องหาของกินต่อไปตลาดนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะเพราะเห็นหลายคนบอกว่าทำไมมอสไปแต่ละตลาดต้องจ่ายเงินเพราะว่า
แต่ละตลาดที่มอสไปอันนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนงานอีเวนต์นะคะอันนี้ก็ฟรีตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าตลาดฮอลลีวูดฟาร์เมอร์สมาร์เก็ตนะคะดีมากๆเลยนะตลาดเช้าของเขาเนี่ยเขาจะมีแผนที่บอกเลยนะคะว่าถ้าเราเดินไปเส้นนี้จะขายพวกผักผลไม้มีเนื้อมีชีสถ้าไปตรงนี้ก็จะมีพวกโยเกิร์ตมีแฮมก็เป็นระเบียบดีนะคะเดี๋ยวเราไปทางไหนก่อนไปทางนี้ก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้เป็นร้านขายดอกไม้นะคะอันนี้มีดอกดาวเรืองด้วยเห็นไหมเหมือนดาวเรืองบ้านเราที่นี่เขาขายกำละ6เหรียญนะคะกำละประมาณ180บาทเขาบอกว่าเป็นออร์แกนิกด้วยนะข้างในก็จะมีผักออร์แกนิกขายด้วยตัวนั้นขายเท่าไหร่ตัวนั้น เขามีนี้ด้วยมิ้นท์สะระแหน่นะคะขายต้นละ5เหรียญนะเหมือนโซนนี้ที่มอเดิร์นมาเนี่ยจะเป็นพวกต้นไม้ดอกไม้มีต้นหอมมีอะไรอย่างงี้มีใบกะเพราไหมตามเฮ้ยทำเป็นเล่นมีใบกะเพราขายด้วยต้นละ3เหรียญนะคะ2ต้น5เหรียญเชอร์รี่โมย่า3เหรียญ99จำได้ไหมที่มอสทำคลิปเรื่องกินผลไม้แปลกแต่อันนี้ลูกมันไม่ค่อยสวยเหมือนกับในห้างเนาะในห้างที่มอสซื้อนี่คือมันจะลูกสวยกว่านี้เนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปกินผลไม้แปลกนะคะว่าเป็นยังไงก็เข้าไปดูได้นะคะอะโวคาโดก็ขายลูกละ50เซนมีแก้วมังกรด้วยนะคะโอ้อันนี้ลูกใหญ่มากเลยเป็นจัมโบ้เชอร์รี่โมย่าลูกใหญ่มากขายละพาวละ5เหรียญ99เห็นเมืองไทยบางคนบอกว่ามันคือน้อยโหน่งมันก็ไม่รู้นะน้อยหน่าน้อยโหน่งอะไรสักอย่างโอเค can I get one red berry just two in the bag oh no bagอันนี้เขาขายถาดละ5เหรียญนะคะ thank you เขาขายถาดละ5เหรียญนะคะแต่ถ้ามอสซื้อในห้างอ่ะ2กล่อง5เหรียญที่นี่แพงกว่านะเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะเขามาจากสดๆหรอก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสนับสนุนแบบสินค้าของเจ้าของฟาร์มแล้วกันนะคะ and so it's like oh sunny yes essentially yeah you can candy them if you can useThem for cocktails, stir fries. There's a whole bunch of different uses if you know what you're doing. The original use for it was actually just like setting it in the home and it makes the entire house so smell like a sweet lemon. Oh wow, okay. It's gonna be $8.โอเคร้านนี้นะคะเขาก็ขายประมาณกำละ8เหรียญนะคะประมาณ200กว่าบาทเหมือนก็ราคาพอๆกับที่มอซื้อมานะคะร้านนี้เขาก็ดีนะเห็นไหมเขามีรับพวกบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้ด้วย thank you you too ก็เมื่อกี้เป็นส้มมือนะคะที่มอสเคยไปทำเรื่องกินผลไม้แปลกแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเมืองไทยก็มีปลูกเหมือนกันผักเกลอ่ะเอาไปใส่ในสลัดอร่อยเขาขายกำละ2เหรียญนะกำละ60เนี่ยกำนึงอ่ะจริงๆมอสมีความรู้สึกว่าราคาผักที่นี่จะแพงกว่าในห้างเนาะนี่อาร์ติช็อกอันเนี้ยไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรกินนะมอสมองทีไรแล้วมันเหมือนดอกบัวก็ขายอันละ4เหรียญนะ
ร้านนี้ขายน้ำผึ้งนะคะโอ้ส่วนนี้เข้ามาเองเลยไฮอันนี้กระปุกนี้3พาวก็ขายอยู่ที่20เหรียญนะคะตรงนี้เป็นร้านขายไข่นะคะเจ้าของเขาก็เจ้าของฟาร์มเขามาขายเองเลยนะคะมีไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดมดอยากจะบอกว่าไข่เป็ดที่นี่หายากมากเลยนะไข่เป็ดที่นี่เขาขาย11เหรียญนะคะต่อเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งดอลเซนก็คือ6ลูกโอ้ร้านนี้นี่น่าจะขายดีนะดูจากร่องรอยของพื้นต้นหอมกระเทียมมีอะไรที่มอสพอจะรู้จักบ้างเนี่ยแล้วพอกินได้นี่อันนี้เป็นเซอร์รี่บล็อกโคลี่อุ้ยบล็อกโคลี่ทำไมเขาก้านใหญ่จังเลยอ่ะไม่ค่อยมีดอกเลยอ่ะหรือมันเป็นออร์แกนิกนี่ลูกเนี้ยมอสชอบกินเป็นบัสเซลสเปานะเอาไปผ่ากลางแล้วก็ไปผัดโรยเกลือหน่อยอร่อยมากขายพาวละ6เหรียญมันคล้ายกระหล่ำปีจิ๋วเราอ่ะมอสเอาประกาศขาวนี่แหละเพราะว่ามันดูแล้วมอสน่าจะกินเป็นโอเคเดี๋ยวดูนะว่าประกาศขาวเท่าไหร่ให้อ๋อ4อันนี้4เหรียญนะคะ120ประกาศขาวอ๋อเขาขายเป็นหัวเลย Thank youส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของฟาร์มนะคะที่เขาเอามาขายอันนี้ก็เป็นของฟาร์มนี้นะคะเขาก็เอามาขายหลายอย่างเลยมีผักหลายชนิดมากๆเลยนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นผักออร์แกนิกนะเป็นตลาดเก่าแก่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่ปี1991นะคะก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ29ปีนะคะปกติแล้วเนี่ยคนขายเขาบอกว่ามีประมาณ160เจ้าเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็เนี่ยก็หายไปนะคะก็จะมีแค่บางเจ้าเท่านั้นแต่ก็ถือว่าคนยังเยอะอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วนะสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่อเมริกาเริ่มใช้วัคซีนครั้งแรกด้วยนะคะก็คือที่รัฐมิชิแกนนะคะก็มีการส่งวัคซีนนะคะของไฟเซอร์นะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ก่อนนะคะแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีวัคซีนมาเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์นะคะมอเดอร์นานะคะก็เลยทำให้คนอ่ะเหมือนว่ามันเริ่มมีแสงสว่างแบบความหวังของวัคซีนมาแล้วนะคะคนก็เลยเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันแบบไม่ค่อยได้กลัวมากเท่าไหร่เหมือนกับช่วงแรกๆเนาะโอเคเดินดูของต่ออันนี้ขายเนื้อเฮ้ยคือบางคนบอกว่าตลาดสดที่นี่มีแค่ผักกับผลไม้หรอ เขามีขายเนื้อด้วยนะคะแต่ว่าเห็นไหมเขาจะมีฝาปิดมิดชิดเลยนะคะมีเนื้อแกะเนื้อบีฟมีชิคเก้นโอ้นี่ไงเขาแพ็คอย่างดีคือเขาจะไม่ได้มาเขาเรียกว่าอะไรนะยืนแล่เหมือนเมืองไทยตลาดสดเมืองไทยนะคะคือที่เนี่ยเขาเรียกว่าสุขอนามัยเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะไปวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเนี่ยก็ถือว่าเอามาขายวางขายอย่างนี้ก็ต้องมีปิดมิดชิดนะคะปกติแล้วมันจะต้องมีเครื่องหมาย UFDA นะคะหรือว่าได้รับมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรของที่นี่นะคะตรงนี้ก็ขายเนื้อเหมือนกันนะคะเห็นไหมว่าเนื้อเขาจะไม่โชว์นะเขาจะขายแบบใส่กล่องไว้อย่างดีนะคะร้านนี้ขายถั่วต้มนะคะถั่วจะถั่วเขาขายพาวละ5เหรียญ นะคะถั่วก็ครึ่งกิโลประมาณ150บาทลูกพับก็มีช่วงนี้เป็นฤดูของลูกพับนะอยากจะบอกว่ามอชอบกินมากที่นี่เขาขายพาวละ2เหรียญ50นะคะอันนี้ก็ส้มนะคะส้มเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นส้มแบบอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ส้มแบบปอกเขาเรียกว่าอะไรโอ้ยส้มนี้ก็มีเป็นแมนดารินนะคะส้มแมนดารินก็มีเขาขายพาวละ3เหรียญ95นะลูกพัมส์เขาบอกว่าเป็นแบ็คแคทตรงนี้นะคะเป็นผลไม้ที่เขาขายทุกอย่างพาวละ3เหรียญ95นะคะแล้วเขาบอกว่ามิกซ์ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมอสก็ลองหลายๆแบบเลยเนาะ
ก็เสียตังเกลก็มันสี่เหรียญกว่านะคะมาซื้ออย่างนี้ก็ดีเขาก็ลดให้บอกเอาไปสี่เหรียญแล้วกันนะคะได้มาสี่ลูกเมื่อกี้เขาคิดว่ามอสเป็นคนเม็กซิกันนะคะเขาก็พูดภาษาสเปนใส่มอสใหญ่เลยส้มโอนะเห็นไหมข้างในมันจะเป็นสีแบบแดงๆดูฉ่ำๆเฮ้ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าส้มโอเลือกยังไงเอาลูกไหนเดียวลูกนี้แล้วกันเนาะโอเค thank you so much ยืดเฉยก็เขาขายลูกละ3.50 เหรียญใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าอ่ะลดให้เหลือลูกละ3 เหรียญพอก็น่ารักดีเนาะร้านเนี้ยเขา nice ดีส่วนใหญ่ซื้อของที่นี่นะคะเขาก็จะถามแล้วว่าเราอ่ะจะเอาถุงไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเอาถุงนะคะแต่ว่ากระเป๋าหมอจะเต็มแล้วนะคะอันนี้ก็ได้ถุงมานะคะได้แต่ผลไม้ทั้งนั้นเลยอินทผาลัมที่เมืองไทยก็เยอะเหมือนกันเนาะที่นี่เขาขายอย่างกล่องเนี้ยตลาดที่นี่นะคะเขาเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าแล้วก็จะปิดตอน16 โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้ตลาดก็เริ่มวายแล้วเนาะ ก็เป็นร้านขายชีสนะคะร้านนี้ขายขนมปังนะคะคือคนอเมริกันเขาก็กินขนมปัง$4 Yes. How much for the big one? This one seven. Mm-hmm. ได้แล้วนะคะอันนี้มอสลองซื้อน้ำส้มที่นี่กินนะเขาขายขวดนี้คือขวดเล็กเห็นไหมเขาขายอยู่ที่4 เหรียญนะคะประมาณ120 บาทก็ราคาเท่ากับเครื่องดื่มทั่วไปนะเดี๋ยวลองชิมไหมลองชิมคือคอแห้งมากเลยอะเฮ้ยอร่อยมันจะอมเปรี้ยวๆอมหวานอร่อยนะคะเฮ้ยอร่อยเลยอ่ะหรือว่ามอสหิวน้ำขอแห้งโอเคสงสัยมอสก็คงต้องกลับแล้วเนาะเนี่ยที่นี่ไปไหนมาไหนก็ชอบพกรถเข็นแบบนี้นะแล้วก็เอาลูกไว้ข้างในเลยบางทีเด็กเนาะเขาก็ถ้าจะให้ใส่หน้ากากเขาก็ไม่ค่อยถนัดนะคะโอเคนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะการใช้ชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะคือตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะห้อง ICU เนี่ยตอนนี้มันเหลือน้อยมากๆนะจนต้องมีการสั่งชัตดาวน์นะคะทั้งหมด3 สัปดาห์ตอนนี้ก็คือเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขามีการชัตดาวน์นะคะถ้าจะบอกว่าให้ทุกอย่างปิดไปหมดเลยเหมือนตอนแรกๆแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะตอนนี้เหมือนวัคซีนเนี่ยก็มาเป็นแสงสว่างนะคะทุกคนก็เริ่มมีความหวังนะคะตอนนี้มอสก็หวังว่าอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะคะปี2021ก็หวังว่ามนุษย์โลกของเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติจริงๆสักทีนะคะเพราะโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันนะคะนี่ก็เป็นชีวิตของคนอีกซีกโลกนึงนะคะในอเมริกาที่มอสเอามาฝากกันค่ะ